สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกล้วยนะคะก็จะมาแนะนำใบงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูกล้วยก็ให้ใบงานไป2ใบนะคะเป็นเรื่องส่วนประกอบของอากาศนะคะนี่นะคะในใบงานนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเติมคำลงในช่องว่างนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเติมคำลงในช่องว่างเช่นกันนะคะด้านบนจะมีคำที่กำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภาพจะกลับนิดนึงนะคะส่วนด้านล่างนะคะให้นักเรียนศึกษาจากใบงานด้านหลังนะคะจะมีใบงานให้ทั้งหมด4ใบนะคะจะเป็นใบความรู้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาในนี้ได้เลยนะคะสั้นๆ นะคะครูกล้วยจะพูดเกี่ยวกับอากาศก็คืออากาศเป็นปัจจัยที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิตนะคะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะอากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะและมีตัวตนมีน้ำหนักต้องการที่อยู่อาศัยและสัมผัสได้นะคะส่วนประกอบของอากาศนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือแก๊สออกซิเจน 21% นะคะแก๊สไนโตรเจน 78% นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.1% นะคะและแก๊สอื่นๆนะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาจากใบความรู้แล้วก็เติมลงในช่องว่างตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้สำหรับชั่วโมงแรกในสัปดาห์แรกนะคะและสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นเรื่องส่วนประกอบของอากาศเช่นกันนะคะวงเล็บ2ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นตารางกิจกรรมแบบสนุกๆให้นักเรียนหาส่วนประกอบของอากาศในตารางนี้อย่างเช่นคำว่าออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตอนนี้ครูกล้วยเจอแล้วนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ยาวไปเลยตรงนี้เห็นไหมคะให้ใช้สีวงกลมล้อมรอบไปเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับคำตอบที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ในใบความรู้ที่ให้ไปแล้วเช่นกันนะคะในสถานการณ์โควิดนี้ก็ขอให้นักเรียนรักษาระยะห่างนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมแมสก์นะคะสวัสดีค่ะ